มีคนก็บอกมันมีคนที่ลงคลิป YouTube กูลงคลิป YouTube คันนี้ที่ขายแล้วก็บอกว่าท่อมันมีคนมาพิมพ์ใน YouTube แล้วก็ไอ้เว็บอย่าให้เอ่ยชื่อเลยคาขับขับหนึ่ง Thailand ลงท้ายด้วย Thailand บอกว่าท่อ SSC Thailand หรอที่ใส่พวกยาลิส CVT นะมันมีคนมาบอกว่าท่อ SSC เนี่ยไอ้ใบละ 4,000 เนี่ยไก่สาย Air 4เหี้ยอะไรเนี่ยไม่กี่โมงนี่อ่านะก็นิวเวลิสไงนะมันน่ะยกไม่ต้องอันนี้มายกเออใช้ได้มาต้องอ่ะยกมาเดี๋ยวให้ตัวแทนผมยกให้ดูกูไม่พูดเยอะนะฮะใน YouTube แม่งบอกกูขี้โม้ไอ้สัตว์เดี๋ยวกูลองให้ดูสดๆนะไม่ต้องมาโนเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวกูรู้ทั้งหลายนะไอ้พวกกูรู้ทั้งหลายนะมึงรอดูไอ้โบที่ปากหมาปากมอมเนี่ยไอ้สัตว์มึงใช้รถรุ่นอะไรมึงใช้รถรุ่นนี้หรือเปล่ามึงเคยขับหรือเปล่าส่วนคนที่ขับเนี่ยแล้วบอกไม่ดีเนี่ยเคยลองท่อกูหรือยังหรือเคยลองแต่ท่อสำนักอื่นมึงลองก่อนดิมึงค่อยติไอ้แม่เย้วนะลองก่อนนะครับก่อนที่มึงจะติท่อกูเนี่ยนะลูกค้ากูก็ใส่ทั่วบ้านทั่วเมืองก่อนที่มึงจะว่าเนี่ยนะครับมึงช่วยลองก่อนแล้วค่อยพูดเยอะนะครับอันนี้รีแฟตนะ GK อันนี้รีแฟตแล้วก็คันสีขาวสแตนใช่ไหมอันนี้ใส่กล่องอ่ะเดี๋ยว GK ไว้ที่หลังคืนนี้ส่งรถประมาณ6คัน1 NZ 2 2 NR 1 L15 2นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูไลฟ์สดๆอ้าวคันนี้มีสูตรอะไรบ้างป้อพักปลายนะครับ A Z C ใบละ 4,000 นะสาวกเครื่องตัวนี้เข้ามาดูนี่นะครับเครื่องตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าทำแล้วไม่แรงใส่ท่อผมแล้วไม่วิ่งเดี๋ยวมึงรอดูนะเดี๋ยวกูลองให้ดูสดๆฝนมาแล้วด้วยใครที่ใช้ตระกูล NR ทั้งหลายนะครับแล้วใส่ท่อแล้ว1ไม่วิ่ง2ไปทำให้เสียงดังแล้ววิ่งไม่ออกคุณต้องใช้สูตรนี้ครับนี่นะยกขึ้นมาดินี่นะครับสูตรนี้นี่คือท่อนกลางทั้งเส้นนะครับตรงรุ่นคือ1ถ้าพวกที่อยากได้เสียงคือมึงอยากแว้นน่ะอ่ะพวกที่อยากแว้นแล้วไม่อยากเหี่ยวนี่เลยกูมีให้มีเสียงแล้วต้นไม่หายกลางเดินปลายลื่นนะครับ YouTube แม่งบอกว่าคนใน YouTube แม่งบอกว่าไอ้เหี้ยขี้โม้ท่อเหี้ยอะไรไปดูครับในมันจะมีรถ Vios อยู่คันนึงแล้วมันมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์นึงในยูทูบเบอร์ที่ชื่อแฟนคลับนะแจ่มแล้วไม่มีคนมาเม้นคนตีนนะครับนะครับไอ้พวกเหี้ยเนี่ยไม่มีตัวตนหรอกถ้ามีตัวตนก็พวกขี้ฉาอ่ะเดี๋ยวเราไปลองสดๆนะครับไม่มีอะไรเลยรถคันนี้อ่ะผมให้ดูนี่ Vios เครื่องเดิมวิ่ง 80,000 โลนะครับก็มีท่อ SS4 สาย Air Forcing กล่องแดงกล่องแดงเน่าๆด้วยไอ้สัตว์ดูกล่องแดงดูสภาพกล่องแดงไอ้เหี้ยตื่นๆไอ้สัตว์นะสาย Air Forcing 650บาทมึงดูคันนี้650บาทไอ้นี่900นะไอ้นู่นท่อ 4,000นะเพราะบังไฟนะฮะแล้วกูเสือกเป็นแนวตั้งกูจะถ่ายคลิปไงวะไอ้เหี้ยเลยกูไลฟ์สดเป็นแนวตั้งอ่ะงานมาแล้วไอ้เหี้ยอ่ะปิดฝาหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปลองเลยคันนี้รีแฟตนะก็ HS คันขาวสแตนแล้วก็เดี๋ยวมึงเจอกูตรงนู้นแล้วเดี๋ยวกูสับกูลอง TK ต่อเลยมาเดี๋ยวลองกันเลยสดสดสลัดผักนะไอ้เหี้ยเพื่ออะไรคือบางทีอ่ะแล้วท่อสูตรนี้นะครับรถคันนี้ใส่มา2ปีเพราะเป็นรถปี2016นะครับแล้วท่อสูตรนี้ผมทำมาเนี่ย3ปีก็ยังไม่วายนะครับที่จะเจอคำพูดแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะไอ้คนที่ติเนี่ยมึงเคยใส่หรือเปล่ามึงไม่เคยใส่ท่อกูอ่ะแล้วมึงก็เที่ยวแบบโอ้ยต้องท่ออันนั้นต้องท่ออันนี้ต้องสูตรอัพสูตรใหญ่กูเอ่ยเหี้ย
นะครับลองท่อผมหรือยังผมบอกเลยนะผมการันตีนะครับท่อผมเนี่ยใช้ดีบอกต่อวิ่งห่วยลงคืนเงินเต็มจำนวนมึงไม่ต้องรู้หรอกว่าสูตรส้นตีนอะไรผมลองมาให้หมดแล้วนะครับนะครับผมลองมาให้หมดแล้วว่าสูตรกูเนี่ยเป็นยังไงนะนะไอ้ที่ไม่เคยใช้อย่าพูดเดี๋ยวไปดูกันสดๆคนที่ใช้รถรุ่นอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่แรงนะครับเพราะมันรถรุ่นนี้แต่คนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่มาดูครับแล้วคนที่ใช้พวกยาลิสเอทีฟอะไรที่เป็นตระกูล NR เนี่ยที่เป็นเกียร์ CVT เนี่ยแล้วบอกว่าใส่กล่องแล้วไม่แรงบางคนไปจูนบางคนไปรีแฟคมาวิ่งหมาไม่แดกคุณมารู้สูตรนี้ครับง่ายๆหลักพันสาย F4 เส้น650แล้วดูว่ารถวิ่งยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวลากเข็มขัดแป๊บนึงนะครับคนที่ไม่ได้ใช้อาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่ใช้เนี่ยนะครับลองดูใครที่ใช้รุ่นนี้ถ้าชอบใจก็แชร์ไปครับนะครับผมไม่ได้บอกว่าของผมแม่งเป็นพระเจ้านะแต่คือผมไม่ชอบที่แบบมีคอมเมนต์เกรียนๆเข้ามาเม้นแล้วแบบแม่งขึ้นนะเอาลองดูครับอาจจะดูลำบากหน่อยเพราะผมดันถือเป็นแนวตั้งนะจับเวลาดูนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้สแตนดาร์ดอยู่ผมขอเป็นโหมด S ไม่รู้จะลองได้สักแค่ไหนนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนเกียร์กูเนี่ยเกียร์ดีแม่งเลยอะบอกเกียร์ดีนี่แหละโง่ๆเลยอะลองดูนะฮะลองดูนะอะดูต้นถ้ามีรถผมจะไม่ซัดนะครับมันอันตรายนะครับ
เราลองลดเราจะไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นนะครับนะครับสไตล์ผมเป็นแบบนี้นะครับนะครับเริ่มมีรถแล้วครับแล้วก็ถนนเปียกด้วยนะครับ210ครับผมการันตีฮะไม่ถึงก็ตีมาถีบหน้าผมเลยผมพูดเลยเหี้ยมาเถอะในใครที่แม่งบอกห่วยอ่ะขอลองหน่อยนะครับนะครับนะครับใครที่มาคอมเมนต์นะใน YouTube นะที่ไม่ใช่ YouTube ของผมนะYouTube ที่เป็นแฟนคลับนัดแจ่มนะครับ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 บอกเลยนะครับคอมเมนต์หมาๆแบบนี้อย่าคอมเมนต์ครับถ้าคุณไม่เคยลองคุณอย่ามาด่านะครับนะครับใครมาไม่ทันนะครับกลับไปดูใหม่ว่าออกตัวเป็นยังไงกลางเป็นยังไงตีนปลายเป็นยังไงผมการันตีนะครับ210สูตรนี้นะครับมอพักไปซะซีสาย Air Forcing กล่องแรงแรงจูงท่อนกลาง A/C นะครับถ้ามีงบเติม Header A/C เข้าไปอีกจบไม่ต้องมีกล่องนะครับผมบอกเลยคืออย่างนี้ครับรถรุ่นนี้เนี่ย VVTi มันกระดิกเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่จูเนอร์ที่ไม่เป็นจริงๆไม่รู้จักเครื่องรุ่นนี้จริงๆรถเดิมแรงกว่าโอเคแต่ถ้าคุณเจอกล่องที่ทำงานเป็นสแตนด์อะโลนและจูเนอร์รู้จักรถรุ่นนี้โอเคใส่ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยผมลองให้ดูไลฟ์สดๆไม่มีเทคไม่มีเมคแล้วทุกคันทุกท่อที่ผมการันตีคือใช้ดีผมขอเพียงแค่บอกต่อวิ่งห่วยลงผมคืนเงิน 100% อ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูใหม่ออกตัวนะครับนะครับออกตัวพอได้นะครับถนนมันเปียกนะครับนะครับเดี๋ยวลองให้ดูสักครู่นะครับนี่คือ BOSนะครับเครื่อง 2NR เกียร์ CVT นะครับนะครับที่บอกว่าใส่ปลายท่อผมแล้วก็เงียบไปอยากได้เสียงดังอยากแว้นนะครับแต่ต้องไม่เหี่ยวนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูใหม่นะครับลองให้ดูใหม่นะครับลองออกตัวดูนะครับลองดูใหม่อาจจะลำบากนิดนึงนะแนวตั้งนะครับในคาขับนะครับที่พินบอกว่าต้องไปใส่ท่อนั้นท่อนี้นะครับนะครับดูใหม่เรียนรู้ใหม่นะนะครับลองดูใหม่นะครับลองจับเวลาดูครับไอ้เหี้ยกว่าขนาดนี CVT Vios เกียร์ CVT Active อะไรพวกนี้นะครับรถเหล่านี้นะครับท่อต้องรู้จักมันจริงๆนะครับถึงจะโอเคนะครับนะผมฝากหน่อยใครที่พูดนะครับเอาคลิปนี้ไปดูแล้วใครที่ใส่ท่อ A/C อยู่แล้วเจอคนอื่นเขามาโม้มาขิงใส่นะครับเอาไลน์นี้ไปให้มันดูนะครับรถมึงวิ่งได้เท่านี้ก่อนค่อยมาด่ารถลูกค้ากูนะครับผมขอพูดนะฮะรถมึงวิ่งได้เท่านี้ก่อนค่อยมาด่าลูกค้ากูนะครับโอเคนะครับนะฮะเดี๋ยวส่งงานโอ้ยวันนี้สายโหดมีเยอะวันนี้นะครับส่งงานคันนี้สเต็ปตุ๊ดติ๋วไปก่อนแล้วเดี๋ยว GK 2คัน Nissan Maxหนึ่งคันนะครับแล้วก็ Vios 1 NZ 260ม้า1คันแล้วก็Vios 1NZ 350ม้าอีก1คันถ้าถนนแห้งนะครับเดี๋ยว
ผมส่งงานให้วันนี้ต้องจูนเก็บถนนหลายคันนะครับอาเมล่าเนี่ยพักปลายไปเดียวพอครับนะครับสวิฟต์ CVT ไม่ถึงครับสวิฟต์ CVT 190นะครับ180การันตีนะครับสวิฟต์ CVT นะครับนะนะครับท่อ A35 ทำครับท่อ A35 มีตรงรุ่นนะครับผมมีตรงรุ่นเลยนะครับอามิวตรงรุ่นมีทั้งสแตนเลสและไทเทเนียมครับโรงงานเนี่ยที่ทำท่อให้ผมอยู่เขามีสูตรท่อ A35 อยู่ด้วยครับทำได้เลยครับนะครับไม่ไหวครับเปลี่ยนจริงนะครับผมเทสรถเนี่ยถ้าอันตรายแล้วจะไปรบกวนถ้าผมอยู่คันเดียวถนนเปียกผมไม่กลัวนะครับแต่มีรถคนอื่นเขาวิ่งแล้วครับผมขอหยุดแค่นี้นะครับส่งงานครับสวัสดีจุ๋มบุ๋ยชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เว้ยนะจะได้มีกำลังใจทำงานดีๆออกมาคิดของดีๆออกมาให้พวกคุณนะครับไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงครับที่นี่นะครับสวัสดี